ดีครับคันนี้ก็เป็น R12GS นะครับตัว Oil Cool นะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวปลั๊กเบนซินกันนะครับที่ชอบแตกนะครับก็คันนี้จะแตกทางด้านขวานะฮะนี่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่แตกก็คือด้านซ้ายแต่คันนี้ได้ทำการเคลมไปแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะมีการเคลมนะครับทุกคันนะครับส่วนใหญ่ตั้งแต่ปีก่อนปี2010 11เนี่ยครับก็จะมียังมีเคลมได้นะครับถ้าคันไหนแตกก็ลองเช็คเคลมดูก่อนนะครับว่าเผื่อว่าเคลมได้ก็เคลมนะครับแต่ถ้าคันไหนที่ไม่มีตัวแคมเปญเคลมแล้วก็สามารถถ้ามันไม่ได้แตกที่ตัวฐานมันนะครับก็จะสามารถทําการซ่อมได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยคือตรงนี้คือตัวฐานมันนะครับถ้าไม่ได้แตกร้าวตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนชุดซ่อมได้นะครับเดี๋ยวขอดูชุดซ่อม อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดซ่อมที่เอามาเปลี่ยนแทนตัวเดิมนะครับก็ตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกนะฮะแต่ชุดซ่อมที่มาแทนใหม่เนี่ยก็คือเป็นสแตนเลสนะครับของยี่ห้อ CPC นะอันนี้นะครับก็ที่มาในชุดก็จะมีตัวปลั๊กตัว90มาให้ด้วยนะครับซึ่งไอตัว90นี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับมาคู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็ในการที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็ต้องใช้กาวนะครับประสานกันรั่วนะฮะนี่นะครับกาวตัวนี้ก็ต้องเป็นแบบกาวสำหรับพวกท่อแรงดันหรือว่าท่อที่มันสามารถกันพวกเบนซินได้นะครับพวกท่อพวกน้ำมันอะไรต่างๆนะครับก็ต้องเป็นกาวชนิดพิเศษนะครับของมันเองเลยโดยเฉพาะนะครับเราจะใช้กาวทั่วไปน่าจะไม่ดีนะครับเสร็จแล้วก็หันใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนี่นะครับก็ไม่มีโอลิงไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็คือใช้การหัดขันแน่นเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นตัวประสานนะครับกันรอยรั่วนะฮะแต่จากที่ดูเนี่ยก็ด้านข้างเนี่ยก็เหมือนมีรอยร้าวนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ต้องน่าจะไม่เป็นไรนะครับว่าก็ถูกไอตัวกาวหรือน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นตัวประสานนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับก็เสร็จแล้วก็ขันแต่ขันแค่พอตึงนะครับถ้าขันมากเดี๋ยวข้างล่างตัวล่างจะแตกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำยาเซ็ตตัวเดี๋ยวพอเราปิดแน่นพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ต้องทิ้งไว้แห้งก่อนนะให้ตัวกาวมันเซตตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองมาสตาร์ทดูกันอีกรอบนะครับว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยน้ำมันมันรั่วออกมาทางด้านข้างเยอะเลยนะครับเวลากดสตาร์ทนะครับเวลาเครื่องทำงานไอ้ฝั่งด้านขวานี่คือเป็นสายเดรนนะครับก็คือน้ำมันส่วนเกินที่ออกมาจากไอตัวปั๊มติ๊กนะครับก็จะถูกไหลย้อนกลับมาทางฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านซ้ายจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงปั๊มติ๊กตรงนี้ฝั่งนี้คือปั๊มติ๊กนะครับฝั่งนี้คือท่อเดินไหลกลับนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูอีกครั้งนะครับตอนที่ทิ้งไว้ให้น้ำยาเซตตัวแล้วนะครับสตาร์ทดูนะฮะว่าจะรั่วอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับน่าจะอยู่นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยก็คือรั่วพุ่งออกมาเลยนะก็จริงๆก็ควรจะทิ้งไว้นานกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าแค่นี้ก็อยู่ครับกาวตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแห้งช้านิดนึงนะ
โอเคก็สรุปว่าใช้งานได้ต่อนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ